B ศูนย์โบหรือ B J J ชมจากอยุธยาขอบคุณครับ FC จากอยุธยาเนาะครับสวัสดีครับพอดีครับผมวันนี้ครับพอดีครับสวัส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 ดีครับครับผมก็มาตามความฝันพ่อเดือนเนาะในหนวดวันที่1พฤศจิกาได้ข่าวว่าพวกผมนี่มาใหม่ได้ยินจากช่องของวิธีชาวบ้านครับเบาเสียงคาดว่าหางวดติดแล้วครับโอ้ยข้าเจ้าก็บ่บ่ยอมเอิ้นเฮาเลยเนาะมาอยู่ใกล้ๆกันนึงได้บ่ให้ได้นะอยู่ใกล้ได้ก็บ่ฮู้บ่ได้บ่เพิ่นฟังเพิ่นครับหางวดซ้อนแล้วส่วนมากเลยของคุณพ่อเดือนนี่ได้มาจากความฝันบ่ส่วนมากความฝันในจังสิแม่นถ้าความฝันนี่ถ้าฝันย่ำได้ก็คือเขาย่ำนั่นนะบ่ครับคือที่ผ่านมานี่สังเกตเอาแต่ความฝันครับก็คือเน้นๆที่ความฝันล่ะที่แม่นเน้นที่ความฝันครับความฝันนี่คือว่าบ่ผ่านหน้าผมว่าบ่ครับวันนี้ตอนแรกที่มาทายถ้ำตองหมวดนั้นพ่อได้เลขหยังก่อครับได้1นี่เนาะครับก่อนนี้ได้198 198ครับแล้วก็03 03 198นี่เป็นเลขถูกเลขถูกตัวนี้นะครับ03นี่เป็นเลขนั่งสมาธิสมาธิเอานะเดี๋ยวว่า1เห็นลอยเลยบ่นึกเอามันลอยใต้ลอยมาจังซี่นะตอนนี้มันเห็น3 2โตนั่นล่ะ03นั่นล่ะ03ครับเท่านั้นเองเห็น2 2โตนี่มั่นใจบ่ครับงวดนี้คือผมก็ว่าอ่ะมีสิพ่อได้อยู่ได้สิพ่อได้อยู่ครับจังได๋ก็ลองๆเบิ่งเด้อครับวันที่1สิฮอดคุณพ่ออย่าบอกให้ร้องเด้อถ้าร้องปุ๊บเสียเงินไปถ้ามันบ่ออกก็ร้องมันก็ร้องมันก่อนซิมมันก่อนนะผู้ใดผู้ใดกำลังเข้ามาเบิ่งครับถ้าบ่มั่นใจก็โยโย่ไว้แน่โยโย่ไว้นี่จังหน่อยอย่าถิ่มแห้งโพดครับมันเพราะว่าเขามาหลายงวดแล้วมันเข้ามาหางวดแล้วเข้ามาหลายแล้วพยานนี่ล่ะงวดนี้ผมก็ว่าก็ยังสิได้อยู่ดอกผมคิดผมว่าสิได้งวดที่6แต่ยังมั่นใจคือเก่ายังบ่คิดว่าสิได้อยู่ครับอันจังได๋ก็ลองสื่อบนแน่ว่าเปิดใจรับเลขของพ่อเดือนไว้แน่เด้อครับนักๆนี่2198กับ03นี่พ่อเดือนนี่มักผู้ใดหลาย103เอ้ย198กับ03นี่บ่แม่นมัก03แล้วหลายกว่ามัก03แต่ว่า98ก็ซื้อกั้นไว้แน่นะ98นะเลข3ตัวนี่คือตัวกั้นตัวกั้นนี่ผมว่านั่นล่ะแมวขึ้นไม่นอนน่ะผมว่ามันเอาหัวลงผมว่า6มันลง68หน้า168หน้าผมว่าเพราะว่ามันได้จากนี้ไป198เนาะพอดีขึ้นนั่นปัดไปแม่นเอาว่าให้ฟังในมือนั่นมาขอเลขอยู่นี่เนาะครับมาจุดถูกจุดขอเลขอยู่นี่แหละก็ให้พอนั่งสมาธิแล้วก็ได้198กับ03ครับพอขึ้นนั่นครับไปฝันเรื่องฝันแล้วเรื่องจริงเลยตัวนี้เรื่องจริงเลยบ่ได้ฝันฝันเลยตัวนี้บ่ทันนอนครับ2ทุ่มกูกลัวที่ผมบ่2ทุ่ม47นาทีเนาะครับคือจังมั่นใจว่า6กับ9กับหัวกับหางเห็นแมวมันขึ้นไปนอนทั้งหิ่งผ้าหน้าเอาเว้าสู่ฟังในมื้อนั้นแม่หลังจากกลับไปแล้วเป็นยังไงก่อผมก็ที่ว่าไม่ไหวพระสวดมนต์หยังเรียบร้อยก็นั่งสมาธิสักพักนึงครับผมว่าผมก็สินอนล่ะบัดนี้ผมก็นอนเล่นอยู่นั่นนะที่มาหิ่งผ้านั่นล่ะครับดีแมวจักมาทางไหนยังวะก็ย่างว่าข้างผมแล้วมันก็กระโดดขึ้นไปเลยโดดขึ้นไปนอนทั้งเทิงผมผมก็ว่าเอ้ยมันขึ้นไปเห็นยังยันพระมันแตกมันยังยันขามันไปยันถึกผมก็เลยไปจับลงมันบ่ลงบัดนี้ครับมันขดโตลงมันบ่ให้จมลงนั่นนะมันนี่มันก็นอนเอาหัวย่อนลงเลยบัดนี้ครับผมก็คิดว่าปู่เพิ่นนํามาบ่มาบอกบ่ว่าเลข9นะให้เอาหัวลงนะให้กลับหัวลงผมว่าครับบัดนี้ผมก็เลยว่าคันสั่นก็168จังซี่นะ168มันเอาหัวกายบาดแม่นบ่ตัวเริ่มแรกนั่นบ่กายตัวแรกนั่นเอาหัวย่นเลยบาดมาบัดตัวที่2นั่นเห็นบ่มาที่ว่า0นั่นน่ะบาดเป็น0เลย40ถ้าแม่ว่า4ขาก็4บ่ได้ยินครับหลังจากนั้นครับพอเดือนครับมีฝันอีกบ่ครับผมหลังจากนั้นบ่ครับก็มาฝันวางมือใดที่มือผมบ่ได้มาว่าฝันจังได๋เนาะครับตอนนั้นฝันว่าแม่บ้านผมนั่นไปยืมเขาในบ้านนี่ล่ะแต่ว่าจะเป็นของไผครับยืมเขาบัดนี้ยืมเขาไปขายนะครับแต่แม่บ้านผมบ่เอาเขามาได้บัดนี้ให้เจ้าของเขาเขาไปขายครับไปขายแล้วเพิ่นสิไปถามเอาแต่เงินเลยเพิ่นว่าอืมพอดีก็ประมาณผมพอดีคืนนั้น
ครับก็พ่อจะไปใส่ดอกในป่าในดงนี่แหละย่างในห้างนี่แหละครับพ่อคนที่ขายเขาให้นั่นก็เลยไม่วันผมว่าคุณไปเอาเงินขายเขาในเขาที่แล้วว่าจะพ้องเขาเป็นที่ว่าให้เป็นขายให้นะครับวันนี้วันไหนผมไปเอาผมไปเอาบัดเพิ่นให้บ่หมดบัดนี้ให้บ่เบิดเพิ่นให้ 2,000 เพิ่นเอาไปสำนีก่อนเพิ่นว่าครับเดี๋ยวค่อยส่วนที่เหลือค่อยเอาอีกทีหลังเพิ่นว่าโอ้ยผมก็ว่าจังได๋เนาะนี่ว่าผมก็คิดว่าปู่เพิ่นให้เลขแค่2โต๊ะนั่นล่ะแค่2โต๊ะก่อนน่ะนะครับโต๊ะ3เพิ่นบ่ทันให้ผมว่าบัดนี้เพิ่นว่าเสียงเป็นยังไงบ้างโต๊ะที่หลังนั่นให้เจ้าของเพิ่นมาเอาเองเด้อเพิ่นว่าตัวที่มันเหลือนะผมก็เลยว่าเอ้ยยังไงหรือว่าเลขสามโต้เพิ่นมาท่านให้บ่ผมว่านะเพิ่นให้มาแล้วละสองโต้น่ะสองโต้คือจะโต้ใดได้แล้วผมก็คันบ่ศูนย์สามก็เก้าเป็ดเท่านั้นตัวเนาะครับขอบคุณครับผมนั่นแหละตัดซื้อเบิ้งเอฟซีเพิ่นพิจารณาซอยกันพิจารณาเบิ้งว่าอันใดมันพอสิไปได้หรือพอสิได้อยู่ได้กินมีโชคมีลาภแน่ครับเราคิดว่าสิพยายามสิมันได้นั่นแหละมันสิได้หรือบ่ครับผมจับฟันได้ขายเขาขายเขาแล้วมาขึ้น2อีกไปเสี่ยงอีกบัดนี้ได้เงินบัดนี้อ้าวเงินเป็นกองเป็นมัดใส่ถุงเนาะแม่บ้านผมได้ครับฟันว่าได้เงินนําได้เงินเขามัดเป็นพับเป็นพรรมสิเราก็ใส่ถุงย่างถุงหิวนะครับป้องไว้ป้องไว้เป็นกองนะแม่บ้านผมเพิ่นเป็นคนได้ครับผมก็เลยถามว่าจังได๋เขาย้ายนี่เอาเงินมาแต่สายคือหลายแท้ผมว่างสิผมก็งงว่าจักผู้ใดเอามาให้เพิ่นนี่แต่มันเต็มทุกอย่างอ่ะมันจะคนพับไว้พับไว้มัดไว้เนาะนั่นแหละขึ้นที่สองผมเสียงขึ้นที่สองอ่ะผมก็เลยว่าโอ้เลขนี้มันก็สิเขาที่เราคิดว่านะผมว่าเพิ่นสิได้อยู่ผมยังมั่นใจอยู่เราว่าสิได้อยู่เรามั่นใจแห้งที่สุดคือตัวใดนั่นแล้วทุน3 30นั่นที่0 3 30ครับ0 3 30ครับก็ตกลงมันก็เอาอายุในบ้านผมน้ําแน่นั่น59น่ะในบ้านผมอายุ59นะครับเพราะว่าคนเขาได้เงินคนเขาไปเอาก่อนผมว่าปัญหามันออกในอายุนะผมคิดว่าเขาถือว่าเขาเป็น6 6เป็นเก่าได้ตัว6เป็นไอ้ตัวเก่าเป็น6นั่นก็ว่า1 6 8เท่านั้นเนาะเอาหัวลงเนาะเอาหัวลงนะเขาก็เป็นเก่าเขาก็เป็นเก่าเขาก็ใส่ท่านก็เก่า30หรือเก่า03ไม่ใช่สั้นนะลงมาได้3ตัวเพราะว่าเขานี่จะได้ก็เก่าอยู่แล้วล่ะสั้นครับเอาเก่าใส่เก่า03เนาะเอาทุกคันกันเอา3ตัวเอาเก่า03นั่นนั่นล่ะนั่นล่ะจังสั้นผมว่าได้คันผมตีเลขกับเพิ่นตีเดียวนั่นล่ะมักแห่งคือ3003ครับ30เน้นๆให้เน้นอยู่เน้น03เน้น03ครับอ๋อ59ก็ซื้อกันไว้ในผมว่าอายุกันก็คือ59ครับ59ครับอายุในบ้านผมน่ะนะอืมผู้เพิ่นได้ของได้สิ่งได้ของมาครับผมก็ปรารถนาให้ดอกว่าท่านเลขใหญ่โชคให้ลาภให้ลูกให้หลานให้ FC ได้อยู่ได้กินได้ใช้ได้ซอยก็ให้มีคนเอาของมาให้หรือได้สิ่งได้ของจังซี่นะครับก็ฝันบัดนี้บ่ค่อยผ่านเนาะแต่ผมว่าคันฝันนี่บ่ค่อยอันนี้เลยคันได้ฝันแล้วคือได้เลยนะผมว่าได้ครับไอ้ว่าสิมันสิตัวใดเท่านั้นล่ะมันก็2 3เลขเนาะ198แล้วก็168เนาะเอากลับหัวลงครับ30เท่านั้นตัวกับเลขอายุแม่บ้าน59เท่านั้นครับนี่ล่ะภายในนี่ล่ะเจ้าก็สิตัวใดเท่านั้นล่ะผมก็แต่คิดว่าสิเขาอยู่ตัวใดตัวนึงนะครับแล้วผมว่าเจ้าสิตัวใดเด้อแล้วก็บ่พิจารณาเบิ่งให้มื้อ2มื้อนี้ก็คือบ่ทันฝันอยู่ยังอยู่เนาะแต่บังเอิญเหตุบังเอิญที่เราลูกชายเอาไปไฟบึ้งมันนั่นน่ะมือมันทายคิดนั่นโลระเบิดโลขั้นเก่านั่นแหละครับโลหน้าระเบิดอีหลีเลยบัดนี้เรื่องจริงนี่บ่แม่นเรื่องฝันโอ้ยจนลูกชายเพิ่นว่าสิซื้อเลขตัวนี้ล่ะเพิ่นว่าต้องมีรถเจ้าของแล้วล่ะเพิ่นว่า7 5 6เลยล่ะเพิ่นว่าตอนไปก็หมดน้ำมันตอนกลับมาระเบิดอีกผมเอารถมอเตอร์ไซค์ไปรับเอาพุ่นอยู่อุทุมพรนู่นไม่มืดแล้วไหนนั้นโอ้ยพอทรมานดีมาผมนั่นได้สาเหตุผมขี่มานั่นแหละนั่นแหละทะเบียนขาไปหมดน้ำมันขากลับล้อรถระเบิดระเบิดพุ่นจากอยู่ทุ่งพ่อนพุ่นเขตอยู่ทุ่งพ่อนบ้านกะเหลืองพุ่นผมบ่ได้ปะบ่ได้ยังวันนี้มันมืดแล้วสร้างก็บ่มีบัดนี้ก็ผมต้องบดมาจากพุ่นแล้วมาฮอดบ้านเนี่ยถึงไปเปลี่ยนยางเมื่อวานครับผมก็ว่าเป็นเหตุบังเอิญคือกันนั่นก็ได้คันนี้มันเคยให้โชคมาเท่านึงแล้วเนาะ
ทะเบียนอย่างว่า765 756ครับ756บ้านเลขที่ผมก็75เนาะมันก็เลยว่าลูกชายผมว่าเพิ่นบัดนี้เพิ่นใครที่เพิ่นพรอยู่เพิ่นมันก็65ได้หรอใครที่ว่าเขาเสียงพรอนผีฟ้าหน้าพรอนครับลําเป็นหมดน่ะมันก็มาถึงกับรถตัวนี้ระเบิดอีกบัดนี้โอ้ยเข้ากันเลยมื้อนั้นเข้ากันเลยครับแต่ว่าผมอ่อยฟังซื้อเด้อตัวนี้เด้อบ่ได้ว่าวอนกัน FC เพิ่นมากไปจังได๋ก็แล้วแต่เพิ่นสิพิจารณาเอาเนาะผมก็บอกผมฟังให้ฟังซื้อครับนี่ล่ะค่ะอันนี้ใส่เลขตัวใดงวดนี้เอาให้ FC มันแม่นบ่ตัวนี้แม่นบ่แม่นบ่นี่บ่ครับ198เนาะถูกติดต่อว่าตัวนี้ก็คือ6นี่คือเก่ามันจะกลับหัวลงนะผมว่าครับเกิดเวลานี่ทีแล้ว903นี่ครับแต่ว่า03นี่ตอนนี้มันว่าได้เข้านี่มันเก่าอยู่แล้วล่ะ903 30ถ้าบ่เก่าก็เลขเข้าแล้วว่าซั่นเนาะถ้าบ่เก่าก็เข้าแล้วอยู่แล้วอยู่แล้วครับนี่ล่ะซ้ํานี่ล่ะนี่ไอ้ FC นําไปชิงโชคเบิ่งไงครับแต่โตที่มากที่สุดนี่คือ0330 330นี่ครับผมครับตัวนี้มาแข่งอยู่พอเดือนนี้จะมีโค้งสุดท้ายบ่ครับผมว่าสิแต่ว่าว่าสิโค้งสุดท้ายนี่ว่าบ่สําคัญเพิ่นว่าสิมาอีกเลยแต่ว่าผมก็ถือว่าได้แล้วแต่คันมาก็ได้คันมาผมก็เพื่อฝันจังได๋อีกถ้าฝันก็สิได้แจ้งฝันแต่ว่าผู้คน FC เพิ่นโทรมาผมก็ว่าเราโค้งสุดท้ายอีกเทื่อนึงเด้อว่าปัญหาเปลี่ยนแปลงนะครับปัญหาเลขมันเคลื่อนหรือว่าบ่เคลื่อนหรือจังได๋เกิดมีความฝันจังได๋จังได๋สิได้ครับสิได้อันนี้ให้เลยมื้อนั้นนะเออโค้งสุดท้ายเลยครับโชว์เบอร์โทรนําบ่นี่หรือจังได๋ให้ FC เบอร์โทรเพิ่นมีอยู่ว่ามีอยู่แล้วเนาะมีอยู่คลิปก่อนแล้วคลิปก่อนหน้านี้แล้วครับคลิปก่อนเพิ่นก็มีแล้วครับเพิ่นก็โทรมาสมมุติอยู่พี่ทองครับก็โทรมาถามข่าวถามนาฬิกาครับครับเป็นเลยว่าเออดีเนาะเพิ่นใส่ใส่ว่าสิไปเอาเหล็กเล่าให้ผมเดี๋ยวเลยมื้อนี้ก่อนแชร์ให้หน่อยเด้อค่ะมันเลยมื้อนี้ไปก่อนมื้อวานไหนบ่โอ้ยใช่ผมบ่เคยซื้อเหล็กเล่าบ่แต่ผมกันว่าไอ้ที่อยากได้ผมสิเอาให้นะตัวนี้ได้หมดย่างทั้งคน